ุดแป้นการสอนชุดแป้นการสอนนะครับหรือเราเรียกว่าทิปปิดแดนนะครับมันมีหน้าที่อะไรครับก็คือ1มันมีหน้าที่เขียนโปรแกรม2การเรคคอร์ดต่างๆ3การแก้ไขโปรแกรมนะครับจะทำงานได้สมบูรณ์นั้นต้องต่อกับชุดคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งชุดคอนโทรลเลอร์เป็นตัวเมมโมรีหรือตัวเก็บความจำนั่นเองนะครับชุดแป้นการสอนทิชเพนเดนในที่พนักก็จะมีปุ่มคำสั่งต่างๆที่เราไว้สำหรับเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์นะครับองค์ประกอบของชุดแป้นการสอนชุดแป้นการสอนหรือ Teach Pendant จะประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งจะมีองค์ประกอบของชุดแป้นการสอนแบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันคือ 1. Operation Switchในส่วนชุดบนนะครับชุดบนก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม emergency เอาไว้สำหรับในการเขียนโรบอทในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ปลอดภัยเราจะกดปุ่ม emergency เมื่อเรากดปุ่ม emergency อุปกรณ์สั่งงานของโรบอททั้งหมดจะหยุดการทำงานครับทีนี้นะครับในส่วนของฝั่งซ้ายปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไว้ปรับสำหรับโหมดที่เราใช้เมนวลหรือออโต้นะครับในคำสั่งนี้ใช้เชื่อมโยงในการเขียนโปรแกรมในกรณีที่เราจะเทสโหมดเป็นคำสั่งชุดเทสโปรแกรมว่าเป็นเมนวลและก็ออโต้ด้วยใช้ร่วมกันครับ 2. Touch Panel ในส่วนของด้านหน้าจอนะครับก็จะเป็นชุดทวนคำสั่งหรือว่าหน้าจอในการเขียนโปรแกรมในการทวนคำสั่งว่าดูคำสั่งที่เราเขียนไปว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็ใช้เป็นหน้าจอสัมผัสบางฟังก์ชันนะครับที่มันสามารถใช้ได้ยกตัวอย่างตามนี้นะครับนะครับก็จะมีเมนูแท็บบาร์ให้ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ 3. Optimus Key ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้ร่วมกันนะครับปุ่มเมนูนะครับปุ่ม Enable หรือ Chip นะครับใช้คู่กันในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินกับสีขาวนะในกรณีที่มีสีขาวเราจะใช้ปุ่มชิปหรือ Enable นี้ร่วมด้วยตลอดนะครับตัวต่อมานะครับปุ่ม Insert ตัวต่อมานะครับปุ่ม Delete ตัวต่อมานะครับปุ่ม Post Mode นะครับตัวต่อมานะครับปุ่ม Record ตัวต่อมานะครับปุ่ม Osmode นะครับตัวต่อมานะครับปุ่มสั่งเชื่อมกับหยุดเชื่อมนะครับหรือว่าให้สั่งเชื่อมกับไม่สั่งเชื่อมนะครับปุ่มต่อมานะครับปล่อยลวดนะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มเช็คแก๊สนะครับด้านล่างนะครับปุ่ม edit เอาไว้เข้าสู่คำสั่งเนื้อในเนื้อโปรแกรมนะครับครับปุ่มต่อมานะครับปุ่ม motor on นะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่ม cycle start นะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มไว้สำหรับเพิ่มหรือลดสปีดในส่วนของที่เป็นชุดสีน้ำเงินนะครับก็จะให้กดชิป A ร่วมกับปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยก็คือจะแบ่งครึ่งขาวกับครึ่งน้ำเงินนะครับปุ่มไหนที่มีปุ่มน้ำเงินเราก็จะกด A ชิปร่วมด้วยนะครับในขั้นตอนเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ใช้ปุ่มเมนูนะครับเลือกคำสั่งขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างปุ่มฟังก์ชันต่างๆไว้สำหรับเขียนโปรแกรมคร่าวๆนะครับก็คือเมื่อเราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับให้เราเลือกที่เมนูคำสั่งโดยใช้ปุ่มนี้นะครับเมื่อเราเลือกเมนูคำสั่งเสร็จแล้วเราเขียนโปรแกรมให้เรากดเรคคอร์ดได้เลยก็คือปุ่มนี้นะครับเมื่อเราทำการเคลื่อนที่โรบอทมูฟไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเรายกโรบอทขึ้นเราต้องการให้โรบอทอยู่ตำแหน่งที่เรายกก็กดปุ่มเรคคอร์ดเข้าไปนั่นก็คือ1โปรแกรมนะครับหรือเราได้1โปรแกรมแล้วเราต้องการให้โรบอทมันยกหัวกดลงมาแล้วก็เมื่อได้ตำแหน่งแล้วเราก็เรคคอร์ดก็เป็นอีก1โปรแกรมนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวต่อมานะครับปุ่ม A ชิปกับปุ่ม insert ก็ไว้สำหรับการแทรกโปรแกรมนะครับปุ่ม A ชิปคู่กับปุ่ม delete ก็ไว้สำหรับลบโปรแกรมทีนี้ก็จะมาดูปุ่มของ force mode นะครับเราจะใช้กรณีที่เราบังคับหุ่นยนต์มาตำแหน่งนี้แต่เราไม่พอใจในตำแหน่งนี้เราจะขยับ
เปลี่ยนตำแหน่งโรบอทไปอยู่ตรงนี้พอเราได้ที่ตำแหน่งของตำแหน่งใหม่แล้วให้เรากด A chip นะครับ A chip แล้วก็ Post Mode ตำแหน่งจากจุดนี้จะกลายมาเป็นตำแหน่งใหม่ที่เราทำการ Post Mode นะครับตัวต่อมานะครับปุ่ม Auth Mode เอาไว้สำหรับแก้ไขคำสั่งของโปรแกรมนะครับในกรณีเช่นยกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนคำสั่งจาก Line มาเป็น Cycle นะครับแล้วก็จะมีอื่นอีกเดี๋ยวอธิบายในชุดหลังนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเป็นปุ่ม Gas On นะครับก็คือไว้สำหรับเช็คแก๊สเช็คลวดนะครับปุ่มถัดมานะครับก็เป็นปุ่ม Wheel On Off นะครับกรณีนี้นะครับให้กด A นะครับชิป Wheel On Off นี้ไว้สำหรับคำสั่งเปิดเชื่อมกับบิดเชื่อมหมายความว่าทำการอาร์คกับไม่อาร์คงานเชื่อมนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นชุดคำสั่งของการเข้าไปในเนื้อโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างของปุ่ม edit นะครับในปุ่ม edit ก็จะมีเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างฟังก์ชันเข้าไปในชุดคำสั่งลึกๆข้างในนะครับก็ในส่วนหลักๆก็จะมีปุ่มที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มของ on motor นะครับ on motor เราก็จะกดชิป on motor นะครับพอเราออนมอเตอร์คำสั่งสัญญาณจะวิ่งไปหาโรบอทกับชุดคอนโทรลเลอร์จะวิ่งหาโรบอทหมายความว่ากระแสไฟได้ส่งสัญญาณไปหาโรบอทพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับทีนี้มาอยู่ในส่วนของปุ่ม Cycle Start ปุ่ม Cycle Start นี้หมายความว่าเราเขียนโปรแกรมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการให้โปรแกรมในการเขียนโปรแกรมเราเนี่ยทำงานนะครับเราก็กด A chip Cycle Start พอเราเกิด Cycle Start ปุ๊บนะครับโปรแกรมมันก็จะวิ่งทำงานในส่วนของปุ่ม Cycle Start เนี่ยจะทำงานร่วมกับปุ่มของเมนวลกับออโต้นะครับในส่วนของเราปรับไปเป็นมอนวลออโต้เราต้องไปกดรีพีทที่ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับเป็นปุ่มของปรับสปีดของโรบอทนะครับโรบอทเนื่องจากว่ามันสามารถเซตค่าความเร็วของการเคลื่อนที่ของโรบอทได้ด้วยนะครับก็จะมีระดับขั้นอยู่ที่1ถึง1 2 3 4 5นะครับมีอยู่5สปีดนะครับสปีด1ก็จะช้าหน่อย2ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะขออธิบายในปุ่มฟังก์ชันที่เราต้องใช้เขียนโปรแกรมคร่าวๆครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปุ่มที่เป็นแนนที่เราต้องทำงานพื้นฐานอันดับแรกนะครับในการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีปุ่มเดนเมนสวิตช์ข้างหลังก็คือตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราออนมอเตอร์แล้วให้เราทำการกำเดนเมนสวิตช์นะครับพอเรากำเดสเมนสวิตช์ปุ๊บสัญญาณโรบอทจะวิ่งไปหาที่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็วิ่งมาหาที่โรบอทหมายความว่าตอนนี้โรบอทมันพร้อมจะทำงานนะครับเมื่อเราได้ยินสัญญาณดังต๊อกวิ่งเข้าหาโรบอทแล้วนะครับโรบอทจะสามารถทำการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการให้โรบอทเคลื่อนที่โดยใช้ทั้งหมด6แกนในตอนต้นที่เราอธิบายไว้แล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างดังนี้นะครับเรากดเดสเมนสวิตช์สัญญาณวิ่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการมูฟโรบอทหรือเคลื่อนที่โรบอทนะครับก็ยกตัวอย่างตามนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าผมกดแค่เดสเมนสวิตช์พอปล่อยผมกดอุปกรณ์โรบอทก็ไม่เคลื่อนที่เราต้องการให้โรบอทเคลื่อนที่เราต้องทำการกำเดสเมนสวิตช์พอเรากำแล้วสัญญาณวิ่งหาโรบอทนะครับเราถึงจะทำการมูฟโรบอทได้ระดับผู้ใช้งานชุดแป้นการสอนเราจะเห็นว่าบนชุดแป้นการสอนหรือทัชพาแนลนั้นจะมีรายละเอียดและปุ่มต่างๆมากมายซึ่งในการใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของผู้ปฏิบัติงานว่ามีการปกป้องระดับของผู้ใช้งานไว้อย่างไรโดยปกติแล้วบริษัทผู้ผลิตก็จะมีการตั้งค่ามาให้แล้วซึ่งในแต่ละระดับก็มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งานปุ่มต่างๆบนชุดแป้นการสอนหรือทิชเพนเดนต์ระดับของผู้ปฏิบัติงานจะแบ่งออกได้คือ 1. ระดับโอเปอเรเตอร์ในส่วนโอเปอเรเตอร์นะเขาก็สามารถเรียกโปรแกรมได้นะครับรันโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าเขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มฟังก์ชันได้บางส่วนครับระดับโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การเรียกโปรแกรมนะครับโดยการนะครับใช้มือสัมผัสไปที่หน้าจอทัชสกรีนนะครับเสร็จแล้วให้กดที่ลูกศร นะครับเลื่อนลงมาที่ดิสทอรี่นะครับเมื่อเราเลือกดิสทอรี่แล้วให้เราทำการกด Enter นะครับเมื่อเราเอนเตอร์แล้วเราจะเห็นว่าชื่อโปรแกรมที่ได้เขียนไว้แล้วนะครับเราก็ทำการเลือกโปรแกรมในกรณีนี้โปรแกรมที่เราเลือกมาใช้คือ Fillet PB นะครับเราก็ทำการเอนเตอร์
มื่อเราทำการ enter แล้วนะครับมันก็จะมีโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนไว้สำเร็จและถูกต้องแล้วดังนั้น operator เรียกโปรแกรมมาแล้วนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนไว้สำเร็จรูปแล้วนะครับ operator ก็จะทำการนะครับกดชิปนะครับแล้วก็ไปที่ motor on นะครับแล้วก็มาที่ run นะครับ run นะครับเมื่อ motor on แล้วเมื่อ run แล้วนะครับให้ทำการนะครับกดที่ dead man switch นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับนะครับเมื่อเรากด dead man switch แล้วนะครับสัญญาณนะครับจะวิ่งเข้าหาโรบอทหมายความว่าตอนนี้โรบอทพร้อมที่จะทำการเคลื่อนที่แล้วนะครับในระดับ operator นะครับสั่งโปรแกรมโรบอทให้ทำงานนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทำการเช็คโปรแกรมในกรณีที่ผู้ควบคุมหรือ operator ไม่มั่นใจโปรแกรมที่เราเรียกมาใช้ก็จะทำการเช็คโปรแกรมนะครับโดยการนะครับกดไปที่เช็คโกนะครับปุ่มนี้นะครับเมื่อเราเช็คโกแล้วนะครับโรบอทก็จะทำการเคลื่อนที่ไป1สเต็ปของโปรแกรมจนกว่าโรบอทจะหยุดนะครับเมื่อโรบอทหยุดแล้วนี่ก็คือ1โปรแกรมสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมได้เรคคอร์ดไปแล้วตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็เช็คโกไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็คือนี่ตำแหน่งที่2นะครับเราก็จะทำการเช็คโกไปเรื่อยๆจนสุดโปรแกรมครับนี่ก็คือสุดโปรแกรมแล้วจบโปรแกรมในการเช็คโกแบบเช็คทีละสเต็ปนะครับลำดับต่อมานะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าโปรแกรมเนี้ยได้เขียนถูกต้องแล้วเราเช็คตามสเต็ปแล้วถูกต้องไม่เกิดอันตรายแล้วนะครับเราก็จะทำการเชื่อมหรือว่าเช็คแบบออโต้นะครับกรณีที่เราจะเช็คออโต้นะครับเราก็ให้เราทำการปล่อย dead man switch นะครับแล้วก็กดปุ่มมาที่ออโต้นะครับแล้วก็กดที่รีพีทที่หน้าคอนโทรลเลอร์ครับนะครับเมื่อเรากดปุ่มรีพีทที่หน้าตู้คอนโทรลเลอร์แล้วนะครับหน้าจอจะเตรียมพร้อมให้เราสำหรับกดปุ่มมอเตอร์ออนแล้วก็ไซเคิลสตาร์ทนะครับดังนั้นผมจะทำการกดปุ่มมอเตอร์ออนนะครับโดยการกดชิปแล้วก็มอเตอร์ออนนะครับเมื่อมอเตอร์ออนแล้วนะครับผมจะทำการกดปุ่มไซเคิลสตาร์ทนะครับเมื่อผมกดปุ่มไซเคิลแล้วโรบอทจะทำการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัตินะครับทางนี้ครับครับในกรณีที่เราต้องการสั่งให้โรบอทเชื่อมนะครับเราก็ทำการกดชิปแล้วก็ออนปุ่มเวลโรบอทก็จะทำการเชื่อมครับในกรณีที่โอเปอเรเตอร์ทำการเทสต์รันโปรแกรมนะครับต้องทำการถือทิปเพนแนนไว้อยู่กับตัวตลอดนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับในการเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานของโรบอทในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานโรบอทนะครับโอเปอเรเตอร์ต้องทำการกดปุ่มเงินซีนะครับเพื่อสั่งหยุดการทำงานของโรบอทนะครับ2ระดับอีดิเตอร์ครับทีนี้เราจะมาดูระดับ2นะครับสามารถเขียนโปรแกรมได้แก้ไขโปรแกรมได้เรียกโปรแกรมได้นะครับก็คือจะเหนือขึ้นมาจากระดับโอเปอเรเตอร์นะครับในกรณีนี้มีโปรแกรมแล้วผมจะทำการแก้ไขโปรแกรมนะครับผมจะทำการเช็คโปรแกรมเช็คโกโปรแกรมมาทีละสเต็ปนะครับดังนี้นะครับผมจะเอาตำแหน่งที่7นะครับผมจะกดชิปแล้วเอาตำแหน่งที่8นะครับโทษทีนะครับเป็นตำแหน่งที่7นะครับในตำแหน่งที่7นี้นะครับโรบอทนะครับจะทำการเคลื่อนที่มาเชื่อมนะครับเชื่อมมาถึงจุดนี้แล้วโรบอทจะหยุดแล้วเดินต่อแต่ผมจะแก้ไขนะครับผมจะทำการลบตำแหน่งนี้แล้วให้โรบอททำการเชื่อมต่อเนื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตด้วยการเช็คโกก่อนเช็คโปรแกรมก่อนทีละสเต็ปนะครับ
นะครับแล้วก็กดเช็คโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โรบอทจะทำการเคลื่อนที่มานะครับในตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่3ดูจากจอโปรแกรมนะครับตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่7นะครับสังเกตตำแหน่งที่7โรบอทเคลื่อนที่มาจะมาหยุดตรงนี้นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะทำการแก้ไขในตำแหน่งที่7นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรันไปก่อนแล้วผมจะทำการแก้ไขอีกทีนึงนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่9ตำแหน่งที่10นะครับนะครับทีนี้ตำแหน่งที่10เอ็ดนี่จะเป็นตำแหน่งที่สิ้นสุดโปรแกรมหรือว่าตำแหน่งโฮมนะครับผมจะทำการแก้ไขตำแหน่งที่7เมื่อสักครู่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับนะครับเป็นตำแหน่งที่7นะครับผมจะทำการ delete ก็ผมก็กดชิปแล้วก็ delete นะครับหน้าจอโปรแกรมจะถามว่า delete step ที่7ใช่หรือไม่นะครับผมก็ทำการเลื่อนลูกศรมาตอบ yes แล้วผมก็ enter นะครับตำแหน่งที่7ก็จะถูกลบไปถูกเลื่อนขึ้นมาเมื่อเราทำการแก้ไขโปรแกรมหรือลบโปรแกรมในตำแหน่งที่7แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องทำการเลื่อนเคเซอร์ในตำแหน่งขึ้นไปอยู่ตำแหน่งแรกเสมอนะครับโดยการกดชิปแล้วก็เลื่อนเคเซอร์ขึ้นไปกดค้างไว้ก็ได้นะครับเมื่อเราเห็นว่าเคเซอร์อยู่ในตำแหน่งแรกหรือสเต็ปแรกแล้วนะครับแล้วให้เราทำการเช็คโกในตำแหน่งได้ตามปกตินะครับในกรณีนี้ผมก็จะทำการเช็คโกตามปกตินะครับสังเกตนะครับตำแหน่งที่7นะครับโรบอทจะไม่หยุดตรงกลางแนวเชื่อมจะเชื่อมต่อเนื่องไปเลยนะครับครับ5แล้วนะครับ6แล้วนะครับนะครับโรบอทจะไม่หยุดตรงกลางนี้แล้วนะครับโรบอทจะทำการมาอยู่ที่ตรงแหน่งนี้แทนแล้วในกรณีนี้เราก็ให้เช็คโปรแกรมต่อเนื่องไปได้เลยจนสุดโปรแกรมเมื่อเราทำการเช็คโปรแกรมจนสุดโปรแกรมแล้วก็คือเข้าสู่ตำแหน่งโฮมก็เป็นการสิ้นสุดของการเช็คโปรแกรมเมื่อเราทำการเช็คโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมเรียบร้อยแล้วหากเราต้องการทำการเชื่อมนะครับก็ให้เราทำการรันโปรแกรมตามปกติให้เราทำการนะครับกดชิป A ด้านขวาเลื่อนเคเซอร์ขึ้นมาในตำแหน่งแรกนะครับเมื่อเคเซอร์ขึ้นมาตำแหน่งแรกแล้วหมายความว่าโปรแกรมจะเริ่มสตาร์ทโปรแกรมในตำแหน่งที่สเต็ปที่1ที่เราได้ทำการเขียนโปรแกรมไว้นะครับเมื่อเราเห็นว่าเคเซอร์โปรแกรมหรือโปรแกรมมาสู่ตำแหน่ง1แล้วนะครับให้เราทำการนะครับกด repeat หรือว่าฟังก์ชันของเมนูไปหาโหมดออโต้นะครับแล้วก็ปล่อย deadman switch เมื่อเราปล่อย deadman switch แล้วนะครับก็ให้เราทำการกด repeat ที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับเมื่อเรา repeat ที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วหน้าจอคำสั่งจะเตรียมพร้อมให้สำหรับเรารันโปรแกรมนะครับในกรณีที่เรารันโปรแกรมก็ทำได้2กรณีคือเรารันโปรแกรมแบบออโต้หรือว่าเราจะรันโปรแกรมแบบเชื่อมไปโดยพร้อมกันเลยนะครับในกรณีนี้ผมจะทำการรันโปรแกรมโดยไม่ทำการเชื่อมนะครับเราก็ทำการกดมอเตอร์ออนนะครับไม่ต้องกดเดทแมสซิฟิตนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกดไซเคิลโรบอทก็จะทำงานเคลื่อนที่ในโปรแกรมที่เราทำการแก้ไขไว้แล้วเมื่อสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับในกรณีที่เราทำการรันโปรแกรมต้องทำการถือทิปเปอร์แนนไว้เสมอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการรันโปรแกรมนะครับเช่นเดิมนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเราก็ทำการกด emergency เมื่อเราทำการกด emergency นะครับโรบอทก็จะทำงานหยุดการทำงานของโรบอท
นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งที่7เราทำการแก้ไขไปแล้วนะครับโรบอทไม่หยุดตรงกลางแล้วนะครับครับก็ระดับขั้นของ Editor นะครับในการเขียนโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ครับ 3. ระดับ Management ระดับที่3ระดับ Management นะครับระดับ Management ต้องมีความรู้ความสามารถนะครับสามารถดูแลจัดการระบบของยนต์ได้ทั้งระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Jig Fixture PLC ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ PLC เข้าหาโรบอทนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาทั้งระบบสำหรับระดับManagementนะครับหรือว่าผู้จัดการบริหารนะครับหรือผู้ควบคุมเนี่ยคุณต้องมีความรู้โดยต้องมีความรู้รอบรู้เราต้องไปศึกษาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะอย่างนั้นก็คือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งเรามีระบบออโตเมชันอยู่ในศูนย์ไฮเทคโนโลยีหรือไม่งั้นเราก็ไปเรียนที่ศูนย์ TGI หรือไทยเยอรมันนะครับหรือในศูนย์ต่างๆที่เขาเปิดอบรมระดับแอดวานซ์นะครับหรือระดับสูงของแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละบริษัทนะครับข้อควรคำนึงหรือข้อควรระวังพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดแป้นการสอนนะครับแบ่งเป็น3ระดับนะครับซึ่งในแต่ละระดับนะมีความสำคัญไม่เหมือนกันมีความสามารถที่แตกต่างกันและใช้สกิลที่แตกต่างกันนะครับถ้าท่านไม่มีความรู้หรือไม่มีสกิลถ้าเราไปใช้อาจจะเกิดความเสียหายให้กับชุดหุ่นยนต์หรือว่าชุดโรบอทที่เราไปเรียนรู้อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องท่านต้องมีความรู้จริงๆที่จะเข้าไปใช้ในแต่ละระดับได้นะครับ